นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟาทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟาวันนี้นำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของนางองซานซูจีตอนที่18แล้วครับในตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่มีความหมายความสำคัญเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นคือวันที่8เดือน8ปี1888ชาวพมา่าก็นัดแนะกันออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลในพลเนวิน ในบนในวินก็ส่งทหารมาปราบละครับข้าชาพมา่าล้มตายไปหลายหมื่นคนแต่ในเวลานั้นเนี่ยชาพมา่าเองยังไม่มีผู้นำที่ชัดเจนเขาก็เลยมาชวนองซานซูจีนี่แหละไปเป็นผู้นำเพราะว่าตอนนั้นองซานซูจีนี่คือกลับมาจากประเทศอังกฤษมาเยี่ยมแม่คือนางดอกขินจีอายุมากละนอนพักที่โรงพยาบาล แล้นางสูจีเองเธอก็เห็นคนรับบาดเจ็บต่างๆมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะการปกครองระบอบทหารของพมา่าเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่แล้วแบบนี้นะครับแต่ในที่สุดเธอก็เริ่มที่จะเปลี่ยนใจเมื่อโยออดมินนี่เป็นอาจารย์ครับอายุประมาณ26ปีสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยกรุงย่างกุ้งนี่แหละ ก็เลยได้มาชักชวนนางซูจีให้มาเป็นผู้นำเธอก็ยังรับไกลายแล้วครับว่ายินดีที่จะเป็นผู้ประสานแต่ว่าไม่อยากจะเป็นผู้นำไม่อยากจะตั้งพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นหรอกแต่ทางนักศึกษาผู้นำต่างๆก็ต้องการอยากให้นางองซานซูจีเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะเที่ยวไปเที่ยวมานะครับนันศึกษา นั้นก็มาที่บ้านของนางองซานซูจีมาบ่อยมากมานั่งประชุมมาคิดมาคน้นมาพบปะคุยกันนะครับหลายคนเข้าเข้าออกออกบ้านของนางองซานซูจีตอนนั้นก็อาศัยแม่อยู่ก็คือดอกหินจีซึ่งดอกหินจีกําลังป่วยนะครับในตอนแรกๆนั้นอาจารย์โยนมิน ก็ตั้งใจจะกลับไปสอนหนังสือต่อที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งแต่ในเวลานั้นที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยยองฮงปิดอยู่นะครับแต่องซานสูจีขอให้โยนมิ้นและเพื่อนร่วมงานอีกสี่คนอยู่ต่อเถอะสูจีบอกว่าเมื่อเริ่มกันแล้วนี่ก็ควรจะเดินทางต่อไปเพื่อให้เป็นประชระาธิปไตยในพมา่าครับเราอย่าทิ้งกันนะสาบานกันแล้วนะ นะเราคงไม่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ครึค่งกลางๆแบบนี้หรอกเดินต่อเยอะออนมินก็ตกลงที่จะทำงานร่วมกับซูจีต่อแลละครับทั้งๆที่โอโยออนมินเนี่ยเป็นคนที่เชิญซูจีมาเป็นผู้นำนะครับตกลงไปตกลงมาก็เลยเป็นผู้ช่วยซูจีไกลๆบางครั้งองซานซูจีนะั้นก็ขอให้เขาช่วยเหลือในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร เช่นการบันทึกการประชุมบางครั้งให้ขับรถไปส่งตรงนี้งนี้หน่อยประมาณนั้นตอนนั้นลูกชายของนางองซานคืออเล็กซานเดอร์และคิมเนี่ยได้กลับประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนกันยายน2531ไปแล้วแหะนะเพราะว่าโรงเรียนที่อังกฤษเปิดแต่ว่าสามีคือดอรอลิสก็ยังคงอยู่ในพมา่า แต่ว่าในไม่ช้าก็จะกลับเหมือนกันแล้วก็มีข่าวลือต่างๆนั้นนะนะน,ะนะครับว่านายองซานซูจีก็จะกลับประเทศอังกฤษพร้อมสามีด้วยนะคือคนที่ร่วมกระบวนการชักจะวหวั่นไหวครับว่าเอคุณซูจีเนี่ยก็จะกลับประเทศแล้วจะทำยังไงทีนี้แล้วทีนี้โยนมิน้นอาจารย์คนนี้แกก็พยายามจะถามตลอดแหละครับว,ว่า อย่าไปนะอย่าไปนะได้ข่าวว่าจะไปจริงๆหรือเปล่าถามซ้ำซีอยู่อย่างนั้นแหละก็ทำให้สูจีโกรธเหมือนกันครับบางทีนะพูดคำเดียวก็จะรู้เรื่องแล้วอะไรประมาณนั้นนะี่ยนะซึ่งนางสูจี <c oughs> ก็บอกว่าไม่มีแนวความคิดที่จะทถึงะบวนการไปนะที่เริ่มกันมาแล้วเนี่ยจะต้องดาเนินการต่อแล้วก็รู้สึก ไม่พอใจอยู่อนมินเหมือนกันแหละถามบ่อยเกินแต่ยังไงก็ตามนางซูจีนี่แกก็ควบคุมอารมณ์ไม่ดีอะครับผู้หญิงนะแต่บางครั้งก็โกรธพรุ่งพล่านเหมือนกันแหละเหมือนกับพ่อของเขาเหมือนคนตรงไปตรงมานะพ่อของซูจีคือองซานนะครับเพราะนั้นคำว่าองซานซูจีเนี่ยคว่าองซานนี่คือชื่อพ่อ,ขอเขา เวลาพมา่าตั้งชื่อก็จะชื่อพ่อชื่อแม่มารวมรวม,รวม,ร,วมรวมกันด้วยไม่มีนามสกุลนะนินนสัยใจคอขององซานก็อองซานซูจีก็เหมือนกับพ่อเขานั่นแหละนะมีลักษณะนินสัยเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นผู้หญิงเนนแนะปัญหาอยู่ตรงนั้นแต่ซูจีโกรธไ,ได้ไม่นานหรอกครับแล้วก็ไม่เคยผูกใจเจ็บใครซูจีชอบคน พูดที่ตรงไปตรงมาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ว่ากันมาเลยประมาณนั้นอย่าอ้อมค้อมบ้านเราเรียกว่าต้องชัดเจนแล้วก็โยอนมินนี่แกเป็นสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มด้วยนะในไม่ช้าครับโยอนมินก็ได้เลื่อนขึ้นเปน็หน้าฝ่ายข่าวให้กับนางองซานซูจีเพื่อตอบคาถามผู้สื่อข่าวถือว่าเป็นเรื่องท้าทายสําหรับซูจี เพราะว่าแรกๆก็ไม่ค่อยจะสันทัดกรณีเท่าไหร่จริงๆแล้วสุจีเธอไม่ได้ต้องการอยากจะเป็นนักการเมืองเลยนะครับนะไม่ต้องการที่จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเธอต้องการเรียนวิชาวรรณคดีวรรณกรรมขีดเขียนเขียนประมาณนั้นนะครับนะคะแนนของด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่ จะไปเรียนต่อไปจะทโทรไปจะเ,เอกก็ไปไม่รอดแต่ว่าเธอชอบเรื่องนี้แต่เมื่อมาอยู่ในประเทศพม่าแล้วเห็นความยากลําบากของพม่ยังไงก็เอาละครับทีนี้ในช่วงเวลานั้นสูจีก็กําลังมองหาแนวทางทางการเมืองของตัวเองว่าจเอย่างไงแล้วกาลังกันกรองความคิดของเธอเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ อากสูจีต่อคำถามได้อย่างน่าประทับใจเธอก็จะรักษาสมดุลระหว่างความเชื่อมั่นในตนเองกับการถ่อมตัวได้เสมอเพราะคนไม่เคยถูกสัมภาษณ์ก็พูดไม่เป็นเหมือนไงนนะครับลิ้นไก่มันจะแข็งลองดูดิผมเป็นนักข่าวมาหลายปีบางคนพูดไม่เป็นนะครับไม่เคยออกสื่อไม่เคยเอาไม้ทิ่มไข่ทิ่มปากพูดไม่ออกเหมือนกันนะสุดท้ายเธอก็เริ่มที่จะพูดเป็นแล้วก็ รับฟังความคิดเห็นต่างๆเรียบเรียงความคิดเผยแพร่ออกไปการกล่าวปราศัยขององซานที่เจดีชเวดากองในข่าวก่อนหน้านั้นทำให้เธอมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นชั่วข้ามคืนนะครับสื่อทั้งในและนอกประเทศต่างก็ต้องมาสัมภาษณ์เธอแม้แต่บ่ายวันเดียวกันกับการปรากฏตัวที่ที่ เจดีย์ชเวดากองของซูจีเนี่ยนะครับนะก็ทำให้นักข่าวเริ่มสนใจบทบาทของเธอมากยิ่งขึ้นสำนักข่าวบีบของอังกฤษก็คอยที่จะมาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ล่ะครับจนกระทั่งถึงวันที่26สิงหาคม2 5 3 1สูจีก็มีความตั้งใจที่จะเป็นคนกลางประสาน รอยราวความแตกแยกกันภายในประเทศนะครับเขาไม่ต้องการที่จะเป็นผู้นำเท่าน,นั้นในความคิดของซูจีคิดอยู่ในใจว่ามันไม่ควรจะมีเรื่องมาขัดแย้งกันระหว่างประชาชนกับกองทัพกองทัพไม่ควรจะมาฆ่าประชาชนหรือประชาชนก็ไม่ควรจะมาเดินขบวนมันควรจะไปด <c oughs> ้วยกันได้นะครับ ตราบใดที่กองทัพนั้นถ้ายังดำเนินรอยตามอุดมคติขององซานคือเป็นพ่อของสูจีมาก่อนนั้นเนี่ยที่เคยสอนเธอมาตั้งแต่ดเด็กเนี่ยมันน่าเชื่อว่าประเทศพม่าน่าจะไปได้สวยกว่าน,นี้นะครับแล้วเธอเองเธอเขต้องการให้มีการเลือกตั้งทั่วไปแบบตรงไปตรงมานะครับไม่มีการยกบัตรหีบหนี โกงการเลือกตั้งไม่เอาแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ฝ่ายมีอำนาจมาแทรกแซงการเลือกตั้งนะนั่นคือความต้องการของซูจีเมื่อมีพู้ถามว่าตัวเธอเองอตั้งใจจะตั้งพรรคการเรืองหรือไม่นะนางซูจีก็ตอบว่าไม่อยากจะตั้งคือตอบเรี่ยงๆนะครับเพราะว่า สูจีเองก็ไม่ได้เคยสนใจทางก,การเมืองมาก่อนนะครับถ้าเราดูเรื่องราวของเธอแล้วเนี่ยนะสูจีเองในตอนนั้นเวลานั้นก็เพียงแต่ต้องการประสานรอยร้าวในสังคมพม่าให้มันเข้ากันให้ได้ไปให้ได้ทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายประชาชนทั้งฝ่ายปกครองไม่ใช่มายิงกันอย่างนี้เธอม่ต้องการตั้งพรรคการเมืองหรือเป็นผู้นำแต่อย่างใด ทีนี้มาต้นเดือนกันยายน2,131ท่ามกลางข่าวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งผู้คนที่พยายามชักจูงให้สูจีเขาร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยสูจีเองก็จะทำยังไงดีถ้าเป็นเราอะนะจะทำยังไงดีเพราะว่าเกิดขึ้นมาจริงอยู่พ่อนั้นเป็นผู้ก่อตั้งรัฐบาลชั่วคราวจะเป็นผู้นำแล้วแต่ถูกยิงตายซะก่อนก็พยายาม หาแนวคิดนะครับว่าจะทำยังไงก็เลยเขียนบทความสื่อความหมายออกไปนะครับในบทความที่ชื่อว่าในสายตาของการปฏิวัติบทความนั้นสะท้อนให้เห็นกลยุทธ์ของซูจีที่เริ่มเปลี่ยนไปละจากที่เคยเป็นผู้เฝ้ามองรอบสถานการณ์ว่าเป็นยังไงมายังไงก็เริ่มที่จะเข้ามาเป็น,นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อน นะไม่ได้มานั่งมองอย่างเดียวแล้วที่นี้ลงมาทำงานแล้วบทความนั้นเริ่มว่ามีช่วงเวลาของโศกนฏตรรมของความสยดสยองและสิ่งเหลือเชื่ออันนี้เขาเขียนไว้นะครับและจากนั้นในบทความนั้นก็เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สำคัญก็คือบทความนั้นไม่มีเรื่องการปณิปนันม ให้กับความเป็นผดเด็จการของเนวินเหมือนที่ผ่านมาเพราะนางสุจีบอกว่า26ปีที่ผ่านมาเนี่ยในบทความนะครับประชาชนชาวพม่าถูกรัฐบาลปิดกั้นเสรีภาพทางความคิดมีทั้งกดขี่มีทั้งเข็นฆ่าจับผู้คนไปคุมขังที่เป็นนักการเมืองอ ท่ามกลางความพูดวายของประชาชนก็คือผู้ที่ซึ่งพยายามรักษาความมีระเบียบเอาไว้ให้ได้ในขณะที่รัฐบาลมุ่งแต่ใช้กําลังทําลายความสมดุลของทุกสิ่งทุกอย่างเวลาประชาชนเรียกร้องอะไรเข้ามาก็ถือหอกถือดาบนะนะถือปืนออกมาไล่ยิงนะซึ่งในบทความนั้นเธอก็เขียนชัดเจนว่า ไม่ควรจะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครนะครับก็รู้กันอยู่ว่าใครละเป็นผู้นาในตอนนั้นผู้นําในตอนนั้นคือในพลเนวินในพลเนวินนีกแกเหนือกว่าทุกคนนะครับเหนือกว่าทุกคนแกไม่ได้รับตําแหน่งอะไรมากมายหรอกครับ <c oughs> แต่ว่ามีสมุนมีมือซ้ายมือขวาฟอยเป็น,เป,นเป็นเท้าอยู่นะถ้าในพลเนวินแกไม่เอาก็คงจะก็จะทําให้ประเทศพม่านั้นอยู่ได้นะครับ แต่สิ่งที่กระทำมานั้นทำให้ประชาชนชาวพม่าจะปวดรร้าวสังคมแตกแยกเกิดความวุ่นวายไปทั่วนะในที่สุดประชาชนก็พร้อมใจที่จะปฏิเสธรัฐบาลนั่นแหละในเวลาเดียกันซูจีก็ยอมรับว่าในผู้คนที่คัดค้ารัฐบาลนั้นก็มีคนที่ทำเพื่อแก้แค้นนะ จะต้องการแก้แคนรัฐบาลมันก็ไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> แต่ถึงอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ก็ต้องการความเป็นธรรมซึ่งได้มาด้วยความเมตตาที่มีให้กันและกันเท่าน,นั้นแหละอีกทั้งทหารเองก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นฝ่ายผิดสักทีเดียวถ้าฟังดีๆนะในความคิดของสูจีทหารนี่ของพ่อมาในตอนนั้นเป็นเพียงเครื่องมือ ของพวกข้างอำนาจกลุ่มนึงที่เอาปืนมายิงเพราะถูกสั่งมาก็ต้องยิงนะครับอำนาจและสิทธิพิเศษของคนกลุ่มนั้นขึ้นอยู่กับการคงอยู่ของระบอบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเห็นไหมแกก็ไม่ได้กล่าวโทษทหารทั้งหมดทนะหารทั้งหมดหมายถึงว่าทหารตั้งแต่พลทหารขึ้นไปเนี่ยแต่คนที่กลุ่มอำนาจอยู่นี่แหละไม่กี่คนนี่แหละใช้ทหารมาเป็นเครื่องมือ เข้าใจพูดนะครับพูดถึงนี้เพราะว่าแกก็ไม่ต้องการลบกับทหารที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ระดับเล็กๆอะเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วถูกสั่งมาก็ต้องทำหลังจากยกเอาเจตนารมขององซานผู้เป็นพ่อขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งนางซูจีก็เขียนถึงความสัมพันธ์แบบน่าจะอ,อึดอัดระหว่างตัวเธอกับคนในคณะรัฐบาล สุจีกล่าวว่ามีสมาชิกของรัฐบาลบางคนซึ่งยังคงรักและซื่อสัตย์ต่อพ่อของเธอและก็ยังมีความรักความเคารพต่อครอบครัวของพ่อในทางกลับกันก็ยังมีบางคนที่ยังใช้ชื่อของพ่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง <c oughs> ในขณะที่ไม่เคยปฏิบัติตามหลักการที่พ่อได้วางรากฐานไว้แล้วก็ยังส่งเสริมว่าคนเหล่านั้นริษยาครอบครัวของเธออย่างรุนแรง และมองว่าสูจีและครอบครัวเป็นภัยคุกคามอำนาจของตนเองผมเท้าความนิดหนึ่งนะครับนันบูฟังบางท่านอาจจะเปิดมาฟังพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟจริงๆแล้วพ่อของนางสูจีเนี่ยชื่ออองซานตอนอายุประมาณ30มสเศษเศษเนี่ยเขารวมตัวกันนะครับ30คนเพื่อที่จะไปรบกับญี่ปุ่นว่าขออภัยเพื่อไปอยู่กับญี่ปุ่นแล้วก็มารบกับฝ่ายอังกฤษ สามสิบคนที่ว่านั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้นำในตอนนั้นคือเนวินนะครับคือเนวินเนวินถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจมากแล้วในกลุ่มนั้นเนวินก็ถ้าพูดไปแล้วนะถ้าพูดไปแล้วแกชอบ <c oughs> แกชอบแกชอบสำเริงสำราญอยู่ในที่สุดเขาก็ได้เป็นใหญ่ตอนนั้นพ่อของเขาถูกยิงตาย ถูกยิงตายไม่ใช่ในวินไปยิงนะครับนะคนที่ไปยิงนั้นก็คือทหารที่ถูกสั่งมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีนะของพม่าในเวลานั้นที่สูญเสียอำนาจก็เลยมายิงอ,องซานตายนี่คือที่มานะครับจะได้เข้าใจแต่ว่าพอเนวินได้รัฐประหาร รัฐบาลอุนุอุนุก็เป็นเพื่อนกันในสามสิบคนนี่แหละเขาขึ้นยาวเลยทีนี้นะครับมายาวเลยและตอนนั้นอุนุก็ยังไม่เสียชีวิตนะครับยังอยู่แต่แกลแล้วแหละนะครับที่นี้ในการดำเนินการตั้งพรรคการเมืองของซูจีเนี่ยเป็นยังไงซูจีเองก็ย้ำอีกครั้งว่าเธอไม่มีความสนใจในเรื่องการเมืองแล้วก็ยังไม่สนใจที่จะตั้งพรรคการเมือง แต่ก็พร้อมที่จะเข้าร่วมมือในพักถ้าแน่ใจว่าสิ่งที่จําเป็นที่จะคงระบ,บอบประชาธิปไตยซึ่งทุกคนกําลังลิ่นหลนไว้ให้ได้คือพูดง่ายง่ายว่าแกไม่อยากจะเป็นผู้นํายังเตรียมตัวอยู่ก็ดีเหมือนกันนะครับคือพอมาพะเอาตามพักการเมืองเลยเขาก็จะมองดูว่าเอ๊ะนี่มันสแสวงหาผลประโยชน์หรือเปล่าแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้สนใจว่าจะตั้งพักการเมืองพอตั้งพักการเมืองปุ๊บก็ต้องเป็นหัวหน้าพักพอเป็นหัวหน้าพักปับ๊บจะได้รับการเล,กเลือกตั้งแล้วก็ จะต้องขึ้นเป็นผู้นาประเทศใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยแต่เธออยู่อย่างนี้มีความรู้สึกว่าเออเหมือนกับผู้มาประสานรอยแล้วกันประมาณนั้นนะในความคิดของสูจีบทความที่สูจีเขียนนั้นก็สรุปว่านักศึกษาส่วนใหญ่กล้าหาญได้มีความคิดริเริ่มหากในเวลาเดียวกันก็พร้อมที่จะยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆถ้าสูจีเองคือแรงบันดาลใจของ พวกนักศึกษาพวกนักศึกษาก็คือแรงบันดาลใจของซูจีเช่นกันตอนนี้ซูจีกำลังเปลี่ยนแนวคิดแล้วครับจากที่เคยเชื่อมั่นในคุณธรรมของมนุษย์และเคยคิดว่าแม้แต่ผู้ออกคำสั่งทำร้ายผู้คนก็คงพอมีความรู้สึกรับผิดชอบช่วยดีอยู่บ้างคิดอย่างนั้นเวลานี้ซูจีมองเห็นแล้วว่าไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับ เพราะว่าออกมาชุมนุมเมื่อไรก็มีทหารมีคนสั่งให้มายิงประชาชนแล้วก็หนทางแก้ปัญหาก็ไปง่ายอย่างที่คิดล่ละครับนะเพราะแต่ละวันผ่านไปนั้นก็จะมีเรื่องราวความโหดเหี้ยมของทหารและตำรวจมีคนมาเล่าให้ฟังถึงบ้านครับพราบ้านแกอยู่ข้างมหาวิทยาลัยจางกุ้งนั่นแหละนะตอนนี้ตอนนั้นก็าอาศัยบ้านแม่อยู่คือดอกขินจีอยู่ ก็มีคนมาเล่าให้ฟังเสมอสมอยิงคนนู้นยิงคนนี้จับคนนู้นยังจับอยู่วันที่13กันยายนสอง1สูจีรวมทั้งอดีตนายพลถิ่นอูและอดีตพลจัตวาอองยีก็เข้าพบคณะกรร <c oughs> มาการเลือกตั้งซึ่งจัดขึ้นหลังจากมีที่พัก,พก งานสังคมนิยมถูกยุบไปนะครับเพื่อขอารายละเอียดและคำยืนยันเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งดรมองมองเป็นผู้เสนอเมื่อสามวันก่อนหน้านั้นแต่ก็ไม่คืบหน้าเท่าใดคือดรมองมองเนี่แกเป็นฝ่ายของรัฐบาลนะครับดรมองมองเนี่เป็นนายกรัฐมนตรีเลยแหละซึ่งอยู่เหนือนายกรัฐมนตรีนั้นก็จะมีในคนเนวินนี่แหละครับนะ ทีนี้ในการดําเนินการต่อไปเนี่ยตัวแทนนักศึกษาพม่าเองครับ mm. เขาก็เดินทางไปสถานทูตหลายประเทศในกลงุงย่างกงุุง mm. เพื่อขอความมั่นใจเรื่องการสนับสนุนจากนานาชาตินะครับในกรณีที่ว่าถ้ามีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยชั่วคราวขึ้นมาเนี่ยสถานทูตต่างๆจะยอมรับพวกเขาหรือไม่ บางแห่งก็โอเคครับบางแห่งก็เดี๋ยวก่อนต้องถามรัฐบาลก่อนใช่ไหมประมาณนั้นแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีบางส่วนสนับสนุนบางส่วนถามรัฐบาลก่อนนักศึกษาก็มีกาลังใจในการดําเนินงานต่อไปไปหาเสียงก่อนหาผู้สนับสนุนก่อนนะครับหลังจากนั้นซูจีนะครับรวมทั้งอูทินอูและองยีก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมถกปัญหากันที่สถาบันการแพทย์ใกล้ๆกับ โรงพยาบาลย่างกุ้งการประชุมนั้นก็มีการกระจายเสียงออกมาถึงถนนมีการเปิดลำโพงนะให้ผู้คนสัญจรไปมาได้ยินด้วยแต่ก่อนการพูดคุยนั้นจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการอุนุครับอุนุเขาเคยเป็นนายกท้องนี้มาก่อนก็ประกาศในที่ประชุมว่าเขาเองเนี่ยเท่านั้นแหละที่จะเป็นนายกที่มาจากการเลือกตัง้งตามระบอบประชาธ,ธิปไตย ทีนี้คนที่ไปร่วมนั่งฟังอยู่เนี่ยเขาบัดหน้าเลยครับถ้าเป็นภาษาใต้บัดหน้าไม่เอาบอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ยังไงนะครับถือว่าจริงๆอุนุก็แก่แล้วครับตอนนั้นก็แปดสิบแล้วนะครับคือผู้อยู่ในที่ชุมนุมเขาก็ไม่เอาอุนุล่ะครับการประชุมก็ยุติเลยเดินหนีเลยนะถือว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะอุนุจะเป็นนายก เพราะอุ่นเคยเป็นแล้วก็บอกมีไกด์เขาไ้าอย่างนั้นถูกในาวินยึดคองไปยึดอำนาจไปนักศึกษาไม่เอาแต่นักศึกษาต้องการซูจีครับนะ <Yeah. S 1> แต่ซูจีก็ยังลังเลลังเลอยู่เหมือนกันแกก็ไม่อยากจะเอาอยัางไงใช่ไหมในวันที่18กันยายน2531นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งพวกนี้มีกลุ่มหนึ่งที่โหดรแรง ตัดสินใจครับดำเนินงานตามแผนไม่ฟังอีลาไข่ลมประกาศจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวคําประกาศนั้นสิ้นสุดควาสมสําคัญในคืนเดียวครับเพราะอะไรครับรัฐบาลเขากวาดล้างสิครับคุณจะมาถืออะไรกับรัฐบาลจะมาแบ่งอะไรจะมาตั้งรัฐบาลอะไรถือว่าคุณรัฐประหารเหมือนกันเรามีปืนเราไปกวาดล้างเลยรัฐบาลมาปราบนะครับในเวลาเดียวกันรัฐบาลอาหารพมากก่าก็เริ่มมองว่าใครคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของรัฐบาล เห็นได้ชัดว่าบ่ายวันนั้นมีกองทหารหลายร้อยคนแล้วครับมีทั้งรถจิบมีทั้งปืนกลมาแล้วครับมาเนี่ยมา,ายลล้อมรอบบ้านเลขที่ห้าสิบสี่ถนนมหาวิทยายลายัยบ้านดอขินจีซึ่งเป็นบ้านของสุจีนี่แหละทหารเหล่านั้นก็ปิดทุกคนปิดกั้นทุกคนที่จะเข้าไปบ้านหลังนั้นแล้วก็ยังตัดสายโทรศัพท์ด้วยไม่ให้ติดต่อ นะครับตลอดทั้งคืนที่ทหารมาล้อมบ้านก็มีแต่เสียงปืนแล้วผู้คนซึ่งติดอยู่ภายในบ้านก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะได้ออกมาหรือเปล่าหรือว่าตัวเองจะเป็นเป้ากระสุนต่อไปหรือไมอ่บางคนที่อยู่ในบ้านก็คิดหาวิธีตอบโต้ทหารถ้าพังประตูรั้วเข้ามายาวครกตีหัวหรือไม่ประมาณนั้นนะครับจะสู้ได้ไหมเพราะว่ามีอะไรเลย แต่สุดท้ายสูจีก็ห้ามไว้แหละครับบอกยา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 เอาคำปั้นนี่แหละที่เรามีอยู่ถ้ามาก็ตีหรือไม่ต้องสู้อะไรเลยล่ะอย่าเอาความรุนแรงชนะความรุนแรงเลยมันใช้ไม่ได้อยู่เงียบๆอยู่เฉยๆนะครับเพราะว่าความรุนแรงนั้นพมา่าหรือทหารพมา่าใช้มาตลอดแล้วก็เอาปืนไปยิงชาวบ้านตลอดมันไม่ดีเพราะตายหนึ่งเกิดขึ้นมาสิบ ใช้มือเปล่านะี่แหละเราต้องบันเชิญกันด้วยมือเปล่าไม่ต้องมีอะไรมาคุ้มกันทหารก็มาล้อมบ,บ้านซูจีอยู่สองวันก็ไม่กล้าทำอะไรนะครับเป็นเล่นไปก็ไม่กล้าใช้ความบุญแรงในวันที่20กันยายน2531ก็เริ่มทยอยกลับบ้านนะสุดท้ายโทรศัพท์ที่ถูกตัดก็ใช้ได้อีกครั้งนึงนะครับ เมื่ออันตรายประชิดต,ตัวผ่านพ้นไปแล้วนางซูจีก็สงสารที่จะขอพบกับนายพลซอหมองนี่ก็ใหญ่นะครับซอหมองเนี่ยถือว่ามือขวาของนายพลเดวินเลยคำตอบที่ได้คือเดี๋ยวดูก่อนถ้าเป็นบ้านเรานะดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนั้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ไม่รู้วันไหนครับ ไม่มีการกำหนวดวันที่แน่นอนเพราะนางซูจีอยากจะพบครับคือนางซูจีเองแกไม่ต้องการอะไรแกต้องการเป็นผู้ประสาน้อยเล้าและไม่ต้องการที่จะเป็นผู้นําประเทศเนะนะครับวันต่อมาแม้จะมีคําสั่งห้าผู้สื่อข่าวพม่าให้ข่าวใดๆกับใครแต่ซูจีก็ได้มีการจัดถแถลงขา่งขาวก,กลุ่มแถลงที่แถลงข่าวก็มีกลุ่มนักข่าวต่างประเทศ ไม่กี่คนแหละครับเพราะว่าหนีไม่ทันนะก็ยังอยู่บางสำนักก็ยังอยู่ที่ตกค้างในพมา่าในช่วงเวลานั้นเพราะว่าถูกกวาดล้างอยู่รัฐบาลเนี่ยเขากวาดล้างประชาชนอยู่ก่อนหนะ้านั้นคือเดือนสิงหาคมเดือนแปดใช่ไหมวันที่แปดปีพันเก้าร้อยแปดสิบแปดนักข่าวก็ยังยังอยู่บางคนเมื่อนักข่าวถามซูจีว่าจะคงอยู่ในพมา่าต่อไปอีกนานแค่ไหน นางสูจีตอบว่าเธอตั้งใจจะยืนเคียงข้าขนบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยจนถึงที่สุดนานเอาแล้วทีนี้นะครับคำพูดนี้ทำให้กลุ่มผู้ชมุมนุมผู้ผู้ประท้วงต่างๆเนี่ยเขาชอบเลยตบมือเลยเอาละครับหนึ่งถ้วยกาแฟาวันนี้มาก่อนเวลานิดหนึ่ง นะครับผมนรงชื่นงานดำเนินรายการทางพอดแคสต์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ